ครับทีนี้ก็ถือว่าเป็นการนับหนึ่งเข้าสู่การเลือกตั้งแล้วเนี่ยนะครับโจทย์ใหญ่โจทย์สำคัญที่จะเกิดขึ้นในอนาคตกับรัฐบาลชุดใหม่ที่จะเข้ามาบริหารประเทศเนี่ยก็มีอยู่อีกเยอะเลยเหมือนกันเรื่องของเศรษฐกิจเองเรื่องของนโยบายที่ต้องจับตาขณะเดียวกันตัวของพลเอกประยุทธ์เองก็ต้องลุ้นกันนะครับว่าจะกลับมาได้นั่งเป็นนายกรัฐมนตรีต่ออีกหรือไม่เนี่ยนะครับดูเรื่องนี้กันหน่อยครับช่วงนี้หลังจากที่ยุบสภากันแล้วหลายพรรคการเมืองเปิดตัวกันทยอยกันเนี่ยนะครับในช่วงที่ผ่านมาเรื่องของแคนดิเดตนายกในนามของพรรคการเมืองใช่ไหมครับก็เดี๋ยวจับตาเพื่อไทยอะไรกันด้วยที่จะต้องมีการปรากฏออกมาแล้วนับจากนี้ไปเนี่ยนะครับก็ถือว่าเข้มข้นเลยทีเดียวกับการสู้ศึกเลือกตั้งกันทีนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับเข้าสู่ตำแหน่งครั้งแรกวันที่24สิงหาคมปี57นะครับแล้วก็นับมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยทำหน้าที่นายกมา8ปีเสร็จแล้วก็ถือว่าดำรงตำแหน่งนายกยาวนานเป็นลำดับที่3นะครับถัดจากจอมพลป.พิบูลสงครามแล้วก็จอมพลถนอมกิติขจรทีนี้ในการเลือกตั้งครั้งนี้ครับพลเอกประยุทธ์ประกาศชื่อเข้าชิงตำแหน่งนายกอีกสมัยหนึ่งนะครับแล้วก็มองกันแบบนี้ว่าก็ถือว่าเป็นโจทย์ที่ท้าทายหลายด้านเหมือนกันสำหรับตัวของพลเอกประยุทธ์เองที่จะกลับเข้ามานั่งเก้าอี้เป็นนายกต่ออีกครั้งหนึ่งปัญหาหรือว่าโจทย์ใหญ่ที่ไม่ว่าจะเป็นตัวพลเอกประยุทธ์เองหรือว่ารัฐบาลชุดใหม่เองที่จะเข้ามาเนี่ยจะต้องเจอกับอะไรกันบ้างอย่างเรื่องของสถานการณ์โควิด-19 ครับประเทศไทยเองเราเจอกันมาหนักหน่วงมากตั้งแต่ช่วงปี62จนปี65ก็ทำให้รัฐบาลต้องออกพระราชกำหนดในการให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อมาแก้ไขปัญหาเยียวยาแล้วก็ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ถึง2ฉบับนะครับวงเงินรวมเนี่ย 1.5 ล้านล้านบาทขณะนี้เองก็กำลังเข้าสู่การฟื้นฟูเศรษฐกิจก็ถือว่าเป็นโจทย์สำคัญของรัฐบาลชุดใหม่ที่จะต้องผลักดันให้เศรษฐกิจไทยเติบโตเต็มศักยภาพให้ได้นะครับรวมถึงเศรษฐกิจโลกเองตอนนี้ก็กำลังเผชิญปัจจัยเสี่ยงหลายด้านด้วยไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ทั้งสงครามระหว่างรัสเซียยูเครนที่ก็ไม่รู้ว่าจะจบลงเมื่อใดเนี่ยนะครับรวมถึงความขัดแย้งระหว่างจีนแล้วก็สหรัฐด้วยมหาอำนาจทางเศรษฐกิจอันดับ1อันดับ2ของโลกปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าเป็นความขัดแย้งที่ส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจโลกรวมถึงเศรษฐกิจไทยด้วยนี่ก็เป็นอีกโจทย์สำคัญนึงนะครับที่รัฐบาลใหม่จะต้องเข้ามากำหนดแนวทางการรับมือควบคู่ไปกับการแก้ปัญหาที่เชื่อมโยงไม่ว่าจะเป็นการส่งออกหรือว่าอัตราการแลกเปลี่ยนการเลือกตั้งแต่ละครั้งมันก็จะมีความคาดหวังถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงครับเช่นเดียวกันกับครั้งนี้เหมือนกันที่หลายฝ่ายก็คาดหวังว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงกับประเทศโดยเฉพาะการรับมือกับปัญหาทางด้านเศรษฐกิจทั้งด้านสังคมรวมถึงการกำหนดทิศทางประเทศในระยะยาวว่าไทยเราเองเนี่ยนะครับจะยกระดับให้ก้าวพ้นกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางที่ประเทศได้ติดกับดักนี้มานานกว่า30ปีได้หรือไม่นะครับครับ